ไปบวชแล้วถูกเจ้าวาดขืนใจขัดขืนไม่ได้ด้วยนะพอะขัดขืนแล้วเจ้าวาดบอกว่าบาปกรรมมากนะไม่ยอมอัตมาเนี่ยอยาขัดขืนเดี๋ยวยาบาปอยาขัดืนเดี๋ยวจะช่วยแก้กรรมให้เธอบอกถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยอะ่ะเธอบอกอย่างนี้นะคะว่าอยากจะร้องของความเป็นธรรมช่วยไปตรวจสอบเจ้าวาดวัดที่นครศรีธรรมราชนะคะเอาปัญหาที่เธอเครียดเนี่ยมาอ้างให้ยอมมีอะไรด้วยกันช่วยอ้างว่าจะช่วยรักษาได้บอกว่าเธอถูกของนะคะ ไม่ยอมให้เขากระทําก็ถูกเจ้าวาดสั่งให้นั่งสมาธิบ้างด่ามั่งบัง,บงคับไม่ให้ศึกมัง่งเนี่ยพยายามหนีสองครั้งแล้วนะคะแต่ก็หาเหตุผลต่างๆมานานาม,มาอ้างให้เธอแบบกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอย่างเนี้ยศึกแล้วจะตายมัง่งยายจะบาปมัง่งอย่างเนี้ยคือไปขอให้ให้ยายมาหาให้ยายช่วยพาศึกศึกออกจากวัดไม่ได้เธอบอกว่าถูกบังคับให้มีอะไรด้วยทั้งๆที่เจ้าวาสบอกว่าบวชเพื่อจะนิพพาน เออแต่แต่การมีอะไรกับเธอคือการชำระกรรมเนี่ยเธอบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่5เดือนก่อนกลายเป็นแผลในใจไปแล้วนะคะเออแล้วก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆเ,เธอรู้สึกว่าไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็ไม่รู้ไม่มีหน่วยงานไหนไปตรวจสอบเธอก็ไม่ได้แจ้งความเพราะ ไม่มีหลักฐานอะไรได้แต่คิดว่าจะฆ่าตัวตายดีไหมเพราะมันเครียดเหลือเกินใครจะรับผิดช,ชอบใครจะช่วยเธอได้อืแล้วพระรูปนี้ก็ยังทําตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งที่สิ่งที่ทําเนี่ยมันโอ้โหมันมันไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเจอตัวแล้วด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปไปไป,ไปหาตํานันตําบลกะเปียดกำนันชานารงค์เชิญตัวหลวงค้องเจ้าสำนักสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปยังวัดกเปียด นะคะมามาคุยกันหน่อยแต่ว่าหลวงค้องคนเนี้กลับปิดวาจาทําท่าเหมือนนั่งสมาธิหลับตาในในรถไม่ยอมพูดอะไรเลยเราได้จะทำจริงมีอไ้าครัี่าเหตุการณ์เก,รเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงบ้างครับ ปิดวาจาแล้วค่ะไม่รับสื่อไม่พูดด้วยนะคะงข่งนะฮะเขาเรียกหลงข่งกันแม่ของผู้เสียหายค่ะไปบวชพร้อมลูกสาวเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนแต่คุณแม่สึกตอนมีนาแล้วก็จะให้ลูกสาวสึกพร้อมกันแต่พระรูปนี้ไม่ให้ศึกบอกว่าถ้าสึกไป ถึงตายมีกรรมติดตัวอยู่ลูกสาวพยายามหนีออกจากวัดก็ถูกพระรูปนี้ข่มขู่ตลอดเพิ่งจะสึกออกมาได้ตอนออกพรรษานะคะแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์มาโดยตลอดจนกระทั่งยอมเล่าเรื่องราวออกมาเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าเหยื่อเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในวัดนั่นแหละทั้งเด็กที่ไปบวช ทั้งแม่ชีอไปโบสคือเป็นแม่ชีถูกไหมฮะมีเยื่อรายอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมาที่ตอนนี้แสดงตัวว่าถูกกระทําในลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีรายงานมาบอกว่าหลวงข้องเนี่ยใช้วิธีการก็คือเขาบอกเป็นชาญใช้จิตวิทยาคุณตาในการโน้มน้าวคนที่ตอนนั้นอาจจะจิตใจอ่อนแอแล้วก็ไปเข้าให้ตรงจุดปับ๊บพอเข้าถึงได้ปุ๊บก็นี่แหละครับก่อนจะแก้กรรมเนี่ยก็จับแก้ผ้าซะก่อน แล้วดูซิคนจิตใจอ่อนแออยู่แล้วต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกออแต่นี่คือในมุมของผู้สียหายนะครับตอนนี้ท่านก็ยังบริสุทธิ์อยู่เพราะท่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะปิดวาจาโอ้โหนี่นะครับ